สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัทเมโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัทก็จะมาแนะนำนะครับตัวละครที่น่ามองหาน่ารีโลในเกม Sword of Convalia นั่นเองนะครับชื่อเกมอาจจะดูยากไปหน่อยนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะเรียกสั้นๆว่า SOC ก็ได้นะครับแล้วมาดูกันดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเกมนี้ถือว่าเพิ่งเปิดวันนี้เลยถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นอยากลองหารีไอดีสามารถที่จะเล่นได้นะครับเอาสั้นๆก่อนครับสำหรับเกมนี้ครับเป็นเกมแนวJTRPG JTRPG คืออะไร Japanese Turn-based Role Playing Game นั่นเองนะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเราหวยหากันมานานนะครับนับตั้งแต่ Octopath ใช่ไหม Octopath ใช่ไหม Octopath Traveler นะครับในเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยู่ในยุค90นะครับในเกมสมัย Game Boy ก็จะเป็น Final Fantasy Tactics นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับประสบการณ์นะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะตัวรีโลที่นัดแนะนำครับน่าจะเป็นจากเทียร์ลิสต์แล้วก็ประสบการณ์ตรงครับนัดจะมีเหมือนกับเพิ่มขึ้นไปว่าประสบการณ์ตรงที่นัดอยากจะบอกเพื่อนๆคืออะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับตัวแรกที่เรียกได้ว่าน่าจะป๊อปปูล่าที่สุดเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นตัวที่ทุกคนมองหานะครับอ่ะเดี๋ยวนัดจะขออนุญาตเปิดนะเพราะนัดเปิดตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่ะนัดขออนุญาตเปิดนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูก็จะเป็นกอรีอานั่นเองครับกอรีอาถือว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าโอเวอร์ลอดดีแบบดีไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่เป็นตัวละครที่เล่นได้ทุกคอนเทนต์นะครับต้นเกมกลางเกมท้ายเกมนะและเป็นตัวละครที่มีทุกอย่างตีซิงเกิลทาร์เก็ตตี AOE นะครับมีดีเฟนส์มีออร่ามีทุกอย่างเลยที่คุณต้องการไม่มีอย่างเดียวคือเป็น HP นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆหาตัวกอรีอานะครับสามารถที่จะหาได้เลยนะครับและวิธีการรีโลดในการที่จะกอเรียของเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะได้จริงๆนะนัดแนะนำนะครับให้เราไปเปิดตู้นี้นั่นเองนะครับเราจะสคิปแบบตู้บิ๊กินเนอร์ไปนะครับตู้เริ่มต้นนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะหากอเรียได้เลยนั่นเองครับตัวกอเรียก็จะเป็นตัวอย่างนี้นั่นเองครับสกิลหลายๆอย่างดีมากนะครับแล้วก็สกิลเขาเรียกว่าสกิลตีปกติของกอเรียถ้าเราอัพไปจนถึงขั้นหนึ่งแล้วมันจะสามารถตีเป็น AOE ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลแค่แบบเริ่มต้นมาก็น่าจะเป็นตัวละครแรกๆที่ AOE แบบเขาเรียกว่าใหญ่นะครับนี่คือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่หลายคนมองหานะครับน่าจะแนะนำอยู่4ตัวนั่นเองครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้าเหมือนกับเขาเรียกว่าแบนเนอร์ที่เราสามารถเปิดได้เลยนั่นเองนะครับอีก3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่อยู่หน้าตู้เหมือนกันนะครับและหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคุณนัทไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับผมไปดูข้อมูลมาหลายเว็บมากเลยนะครับแล้วก็เว็บเหมือนกับมันมีการแบบอัปเดตอะไรหลายๆอย่างครับเว็บที่เพื่อนๆสามารถที่จะดูได้ก็คือจะเป็นเว็บตัวนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่ยังไม่มานั่นเองครับเราจะเห็นมีเบริลโคนะครับกอริอาแล้วก็อินอาน่านะครับประมาณ4ตัวนี้เป็น4ตัวที่ผมจะมาแนะนำนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะบวกแดนชัลเลอร์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็เอาตัวนี้ก็ได้นะครับเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับสำหรับโคแล้วก็เบอร์รี่ตัวนี้นัดมีฉะนั้นนัดสามารถที่จะอธิบายได้เลยนะครับสำหรับโคกับเบอร์รี่นะครับเป็นตัว2ตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็น2ตัวละครที่นัดคิดว่าเป็นดาเมจ2ตัวที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าจะให้ประสบการณ์ของนัดในช่วง15เลเวลแรกนะในช่วงต้นเกมก็คือประมาณ 2-3 ชั่วโมงแรกนะครับนัดยกให้โคเป็นอันดับ1เลยนะครับเพราะว่าโคเป็นตัวละครที่ถ้าเราตีหรือฆ่านะครับศัตรูนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังหรือข้างๆนะครับมันจะทำให้โคเนี่ยสามารถที่จะตีเทิร์นต่อไปได้หรือที่เราเรียกว่าเป็นดับเบิลแอคแท็กนั่นเองนะครับโอเคไหมคือมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสกิลพาสซีฟAbility ของโคนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆในมุมมองของนัทนะครับแล้วก็โคเป็นตัวละครที่นัทชอบเพราะว่าโคเป็นตัวละครที่เดินไกลเดินไกลนะครับมูฟ5นะครับกระโดดก็ได้อีกนะครับตีง่ายทุกอย่างแบบโอเคขาดอย่างเดียวก็คือเป็นตัวบางนะครับแล้วก็มีคาดการว่าในอนาคตนะครับโคน่าจะถูกเหมือนกับ Power Creep แต่คำว่าในอนาคตนี่ก็น่าจะอีกประมาณ 2-3 เดือนนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่มาปุ๊บใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตัวละครโคเนี่ยนัดเรียกได้ว่ามันเป็นแอสซาซินเนาะแล้วแอสซาซินมันตัวละครที่มันหาง่ายมากๆนะครับแล้วก็เราได้ตัวเนี้ยที่เราได้ฟรีมาก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งพอสมควรนะครับคริมสันฟอลคอนตัวฟรีที่เราเปิดได้ตอนแรกนะครับก็ถือว่าดีถ้าใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูตัวต่อไปก็คือเป็นเบอร์ริลนั่นเองนะครับน่าจะเป็นนักเวทในดวงใจของเพื่อนๆหลายๆคนครับตัวนี้ไม่เลือกไม่ได้เหมือนกันนะครับจะเรียกว่าไม่เลือกไม่ได้นะคิดว่าเป็นตัวละครที่ต้นเกมก็ดีท้ายเกมก็ดีนะครับเพราะว่าเบอร์ริลเนี่ยถ้าไม่เจอตัวละครที่ถึกจริงๆหรือแพ้ทางจริงๆยังไงก็วันช็อตนะครับก็คือคล้ายๆกับตัวโคนั่นเองตียังไงก็วันช็อตนะครับบวกกับเบอร์ริลเนี่ยมีสกิลนะครับสกิลที่ดีสกิลนี้เพื่อนๆคนที่เลือกสายมือนะเป็น AOE ที่กว้างมาก
คือเป็น OE ที่กว้างแบบกว้างสุดๆเลยแต่อันนี้ที่นัดอัพมาก็คืออยากจะลองดูนะฉะนั้นอย่าไปอัพทางขวานะไปอัพแบบสกิลตรงนี้นั่นเองนะครับหลายๆอย่างของ Burial เนี่ยมันสามารถถ้าเพื่อนๆลงทุนโดยการเหมือนกับปลดพาสซีฟของเขาอะทั้งหมดอะเพื่อนๆสามารถที่เป็นได้ทั้งครบเครื่องในตัวเดียวคือ DPS AOE นะครับบัฟเพื่อนฮิลเพื่อนเป็นได้ทุกอย่างเลยนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดแล้วเป็นตัวที่1ในตัวที่นักคิดว่าคุ้มค่าที่สุดในการเปิดหาต้นเกมนะครับอันนี้นักแห่งอันดับ2นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับอันดับ1ที่นักจะให้นะครับว่านักจะให้ตัวไหนนะครับมาดูตัวนี้นักก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับอินอันนาเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทียร์ในเจแปนนะครับเทียร์ในเจแปนหรือว่าเทียร์อะไรต่างๆนะครับเขายกให้เป็นตัวละครที่ถือว่า power creep ได้ยากที่สุดนะครับเพราะว่าแม้แต่กระทั่งตอนนี้นะครับรู้ไหมครับว่าเอียนาถึงแม้ว่าจะมีตัวใหม่ๆมานะครับเอียนาก็ยังเป็นตัวละครที่ยังติดอยู่ในเทียร์0หรือว่าเทียร์ SS นั่นเองนะครับในไต้หวันในเซิร์ฟจีนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆในมุมมองนัดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอีนาน่าครับเป็นตัวละครที่เป็นฟูลซัพพอร์ตอย่างแท้จริงแล้วก็มีสกิลอมตะของตัวเองถ้าสมมติตัวเองโดนตีตายเราก็จะเป็นอมตะแล้วเราสามารถที่จะฮีลฟื้นฟูเพื่อนได้อีกนั่นเองครับแต่สกิลหลายๆอย่างของอีนาเนี่ยอาจจะมาตอนท้ายเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่เพื่อนๆเล่นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแรกเพื่อนๆอาจจะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของอีนาเท่าที่ควรเท่าที่นัดเล่นนะเพราะว่าหลังจากที่นัดเล่นในช่วงแรกๆนั้นรู้สึกว่าอีนาเป็นตัวละครที่ยังไม่สามารถที่จะเห็นผลในช่วงต้นเกมนะครับแต่กลางเกมแล้วก็ท้ายเกมนั้นมองเห็นผลแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะครับก็คือพอเพื่อนๆเข้าไปจนถึงแมป2แล้วอ่ะเพื่อนๆจะมองเห็นได้เลยว่าเกมนี้มีความยากพอสมควรเลยมีความยากพอสมควรหมายความว่าเราจะผ่านด่านอะไรสักทีเนี่ยเราต้องอัพตัวละครให้เต็มเลือกท่านให้ถูกต้องทำเหมือนกับเขาเรียกว่าเน้น strategic plan ก็คือเทเรนเราต้องอยู่สูงกว่าเราต้องใช้ไฟใช้ระเบิดอะไรเงี้ยถือว่าลูกเล่นเยอะมากๆนะครับอ่ะก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวว่าทำไม4ตัวนี้เพื่อนๆควรที่จะมองหานั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ถ้าหาแล้วได้ใช้แน่นอนและจะไม่ผิดหวังในช่วงต้นเกมแน่นอนไม่ว่าจะสกิลความอลังการอะไรต่างๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวสั้นๆของนัทในโรเกมมิ่งครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในการแนะนำตัวละครนะจ๊ะพยายามแนะนำแบบเบื้องลึกแบบเจาะลึกไปทีละตัวเลยนะครับอ่ะยังไงเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ Sword of Cavalry นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาดูนัทไลฟ์ได้นั่นเองนะครับตอนนี้ที่นัทลงคลิปนัทอาจจะไลฟ์อยู่ก็ได้นะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม